โดยบริษัทกัฟเอเนจีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าเดี๋ยวไม่นี่อุ้ยคริสต์มาสโอ้โหวันนี้คริสต์มาสแต่เราแต่งตัวสีดำข้างในโชว์ไม่ได้ไงยังน้องยังเป็นคริสต์มาสอยู่ข้างในน้องสีอะไรโปเวอร์ว้าสวยสวยสวยข้างล่างคืออะไรข้างล่างคืออะไรบูสไม่ไปถึงกางเกงกระโปรงกางเกงไม่ใช่เดียวกันเหรอไม่ใช่ภายในกระโปรงอ่ะใส่อะไรกางเกงในนั่นแหละสีอะไรเขินเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเฉยเลยเออต้องขอบคุณก่อนไงแม่ต้นคริสต์มาสของเราใช่ใช่มันเป็นต้นจริงพี่นีไหนเนี่ยเหรอใช่ค่ะใครให้มาไทยวัสดุแล้วก็ B&B Home นะคะสำหรับต้นคริสต์มาสทุกคนเห็นอยู่2ต้นตรงเนี้ยเป็นต้นสดพี่เน่งเป็นต้นสดอิมพอร์ตเข้ามาค่ะถูกต้องแล้วเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเขาเรียกว่า Blossom Flower ที่หอมที่สุดในโลกมีหน้าเข้ามาในสตูนี่แบบได้กลิ่นอะไรหอมๆมันจะมีกลิ่นมาจากแคนาดานะต้นใช่โอ้แล้วก็ลูกโป่งน่ารักน่ารักนะคะมาจัดให้ความสีสันกับรายการจากบอลลูนอาร์ตค่ะใช่แล้วสวยงามมากสวยงามมากเฉลิมฉลองไหมเทศกาลนี่ลูกชายหายไปไหนเนี่ยตะกี้ยังวิ่งอยู่งี้เลยฮะไปเขาวิ่งราวพอได้ของที่พอได้เขาเอามือใจแล้วก็ไปเลยแม่เขาจะรู้จังหวะว่าเดี๋ยวพอสวัสดีแม่จะไม่มีจุดโฟกัสคือแม่จะไม่สามารถยื้อแย่งมือถือกับเขาได้เห็นไหมพี่หนิงแป๊บเดียวเขาใช้จังหวะเนี้ยเอาโทรศัพท์ไปละนี่อาชีพต่อไปบอกเลยอีบ้านักวิ่งนักวิ่งเช้าชุยเฮ้ยนักวิ่งไปเนี่ยไปเลยนี่แม่ดูสิอ่ะแม่ยังไงวันนี้มาคุยเรื่องของนราธิวาสไงโอ้น่าสงสารมากน่าสงสารมากพอเห็นแบบว่าน้ำท่วมไม่เคยเห็นว่านราธิวาสจะเคยท่วมขนาดนี้ค่ะตอนนี้ก็เดือดร้อนหลายพื้นที่เลยอัปเดตกันเลยเนาะค่ะสไตล์สาวสตรองเนาะประชาชนที่นั่นได้รับความเดือดร้อนมากค่ะในเกือบทุกอำเภอแล้วบอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนอุ้ยตายแล้วนะฮะทีนี้เขาบอกว่าดราม่าแอดดิกอะค่ะซึ่งเป็นเพจนะคะมีการได้รับร้องเรียนจากลูกเพจบอกว่าที่นั่นอะที่ตำบลตันหยงมัสที่ระแงะที่นราธิวาสตอนนี้น้ำท่วมมิดหลังคาแล้วมันแรงมากนะแม่ดูน้ำดินี่สาดเข้าไปจะเข้าหลังคาบ้านแทบว่าเรือยังจะเอาไม่อยู่เลยแม่เห็นไหมใช่อันนี้เป็นภาพจาก TikTok นะแต่ว่าจะบอกว่าตอนที่คนไปช่วยคนไปช่วยใช่ตอนนั้นอะตอนที่ได้รับการร้องเรียนอะดราม่าแอดดิกอะเขาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือเลยเขาไม่มีน้ำเขาไม่มีอาหารไม่มีไฟฟ้าใช้อาหารลงแล้วแม่แล้วก็อดอาหารมา24ชั่วโมงแล้วโอ้โหเขาบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจนี้ด้วยนะฮะบอกว่าปีนี้น้ำหนักมากจริงๆบางพื้นที่น้ำไม่เคยขึ้นบนถนนแต่ว่าปีนี้น้ำขึ้นฝนตกแค่2วันน้ำมาเร็วแล้วก็เชี่ยวมากด้วยทางเพจก็ยังมีการแชร์ด้วยว่ามีคนป่วยมีผู้พิการมีเด็กมีคนชราติดในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการรอการช่วยเหลืออีกเยอะเลยอันนี้เขาไปล่วงหน้าละอันนี้เพจที่นี่นราธิวาสเนาะทีนี้เมื่อวานเนี่ยค่ะทางด้านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณชัยวัชรงค์ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เราเห็นกันในภาพอะเนาะก็มีความห่วงใยนะท่านนายกเศรษฐานะคะบอกว่ามีความห่วงใยในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเร่งระบายน้ำแล้วก็สั่งให้กระทรวงมหาดไทยไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะเนี่ยแม่เนี่ยมีคนแก่แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็เข้าใจเลยทีนี้จะทำยังไงดีมีสายด่วนนิรภัยเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอ1784นะคนที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลได้นะฮะแต่จะบอกว่าสายด่วน1784ต่อให้สมมุติมีผู้ประสบภัยแบบนี้แต่โทรยังไงอ่ะโทรยังไงโทรศัพท์ก็น่าจะแบตหมดไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เกิน24ชั่วโมงแล้วไงเนี่ยมันถึงหลังคาบ้านหลังคาใช่ค่ะแล้วถ้าดูจากคลิปอ่ะน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะแพนนะตอนนี้13อำเภอ58ตำบลค่ะ
ผลกระทบก็คือ 9,697 ครัวเรือนตอนนี้นะที่ได้รับผลกระทบนะนราธิวาสเนี่ยเจอเข้าไป9อำเภอยะลา4อำเภอนะแล้วก็ที่ยะลาเนี่ยก็รวมที่บ้านเรือนประชาชนตอนนี้139ครัวเรือนส่วนนราธิวาสเนี่ย 9,558 ครัวเรือนโรงเรียนเสียหาย1แห่งคนหรอคนสูญหาย4คนหมายถึงว่ายังตามตัวออกมาที่ศูนย์อพยพไม่เจอใช่ไหมโอ้โหน้ำแรงนะน้ำแรงมากด้วยคือตะเกียตอนคลิปแรกเนี่ยเขาลากเรือเนี่ยต้องใช้เชือกดึงอะแล้วคนผู้ชายไม่รู้กี่คนคือถ้าไม่ดึงกันอย่างนี้เรือก็ไปไหนเลยนี่ความช่วยเหลือเนาะแต่ก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันตั้ง 9,000 กว่าครัวเรือนอ่ะที่นราธิวาสอ่ะโอ้โหโอ้เรือน้ำแรงพัดใช่แล้วถ้าน้ำแรงจริงน้ำแรงโอ้นี่พัดแล้วเราไปใต้หรือว่าเสาแค่นั้นน่ะกับเรือกระแทกเข้าไปอ่ะเผลอๆบ้านพังเสียหายอีกเนี่ยโอ้ตาละเรือติดเข้าไปแม่ก็ฝากนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้น่าจะลงกันเต็มก็ฝากลงไปด้วยแล้วก็ทหารลงละตะกี้เบอร์ฉุกเฉินเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะ1717อะไรนะลูกขึ้น1784 1784นะคะเป็นสายฉุกเฉินนะคะก็สายด่วนก็โทรกันติดต่อกันที่เบอร์นี้นะคะจ้ะในรอบเท่าไหร่นะหนักที่สุดในรอบ50ปีคือฝนตกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่น้ำขึ้นเร็วแล้วไม่เคยขึ้นถนนเลยอ่ะอันนี้ปีแรกเลยอ่ะส่งกำลังใจไปให้พี่น้องค่ะอยากให้ความช่วยเหลือไปถึงโดยเร็วนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอยู่ดีๆก็มีกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านแล้วก็เฉียดหัวนอนไปนิดเดียวเองตายอ่ะคาดว่า น่าจะยิงฉลองคริสต์มาสโอ้ยังทำอีกเหรอมันไม่จุดพลุเหรอยิงกระสุนแทนเหรอนั่นน่ะสีนี่ไงเป็นรูเลยแม่รณรงค์กันตลอดว่าหยุดยิงปืนฉลองปีใหม่ซึ่งบอกเอ้ยแต่มันยังไม่ถึงปีใหม่คือเมื่อวานอะวันคริสต์มาสนี่ไงเวลาประมาณ 4:20 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุว่ามีเนี่ยกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะสังกะสีเนี่ยก็คือเป็นรูแล้วก็ทะลุแล้วก็มีหัวกระสุนปืนขนาด9มม.นี่ตกอยู่จำนวน1นัดค่ะซึ่งคุณกรองทองค่ะอายุ55ปีนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3คนนะคะมีตัวเองพี่สาวแล้วก็มีลูกสาวค่ะโดยลูกสาวเนี่ยจะนอนอยู่ห้องชั้นบนส่วนพี่สาวนอนอยู่ในโถงนะคะชั้นบนใกล้กับบริเวณที่กระสุนนั่นตกลงมาเลยส่วนตนเองอ่ะนอนอยู่ที่ห้องชั้นล่างค่ะเมื่อตอนเช้าไปทำงานปกติช่วงสายลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่หนูเจอกระสุนทะลุกลางบ้านเข้ามาเลยเลยกลับมาดูพบว่าหลังคาเนี่ยทะลุแล้วก็เป็นรูเลยค่ะพี่กองทองบอกว่าเมื่อคืนน่ะตนนอนไม่ค่อยหลับเพราะข้างบ้านน่ะต้มใบกระท่อมข้างบ้านต้มใบกระท่อมแล้วอีกหนึ่งเรื่องแล้วเสียงดังเหรอจากกระสุนเป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวก่อนใบกระท่อมต้มได้ก็ต้องต้มได้อะเนาะได้แหละกลิ่นแรงเขาบอกว่าต้มกระท่อมข้างบ้านต้มที่นอนไม่หลับเพราะว่ากลิ่นมันแรงทำให้นอนไม่หลับแล้วก็เคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเลยทำให้อันนี้เขาคิดนะว่าเนื่องจากตัวเขาเคยไปแจ้งเรื่องว่าข้างบ้านต้มกระท่อมและข้างบ้านรู้เกิดความไม่พอใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไปแจ้งก็ไม่ได้ก็โกรธกันอีกนี่ส่วนคนละแวกเนี้ยไม่เคยได้ยินเสียงปืนแต่พอเกิดเหตุเช่นนี้รู้สึกกลัวจริงๆแล้วก็ไม่กลัวว่าตัวเองอาจจะไม่ปลอดภัย อยากให้ตำรวจตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมซึ่งตอนนี้นะคะพี่รัตดาวันเนี่ยพี่สาวของเจ้าของบ้านเนี่ยว่าเมื่อคืนนะอากาศมันหนาวคนในครอบครัวก็เข้านอนตั้งแต่ห้าทุ่มส่วนตนอ่ะนอนเวลาตีหนึ่งแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรตื่นเช้ามาก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติจนนั่นแหละค่ะกระทั่งเที่ยงวันหลานสาวตื่นไปทำงานพบว่ามีหัวกระสุนปืนและทะลุหลังคาบ้านแปลว่าตีเหตุเกิดคือตีสี่นะถ้าอย่างนั้นปะไม่ใช่บ่ายสี่หรอกน่าจะตีสี่ปะน่าจะตีสี่ยี่สิบพอเขาบอกว่าตื่นเช้ามาไงแต่เขาไม่ได้ยินแต่ตื่นเช้ามาแล้วเห็นกระสุนหลานเห็นหลานเห็นใช่ไหมแสดงว่าเกิดขึ้นอะตอนตีสี่ยี่สิบแม่พอตื่นมาก็เลยเห็นว่าเอ้ย
มีหัวกระสุนตกอยู่แล้วก็หลังคาบ้านทะลุตอนกำลังได้ที่เลยตีนี่ไงมั่นใจว่ากระสุนปืนต้องตกใส่หลังคาบ้านเมื่อคืนเพราะตนจะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ถูบ้านทุกวันแต่วันนี้ยังไม่ได้ถูตอนนี้หวาดเสียวแบบกลัวมากเพราะปกติจะนอนใกล้กับจุดที่กระสุนตกนั่นแหละกลัวจะไม่ได้ถูอีกแล้วสินั่นนะสิแล้วเชื่อว่าที่ตอนนี้ยังรอดปลอดภัยหมายถึงพี่สาวนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะช่วยนี่ไงก็คือนอนเป็นหัวนอนแกนั่นน่ะว่าอะไรเยอะไปหมดแกบูชานี่พ่อหล่อฮะที่ตนเนี่ยนำมาไว้บนหิ้งพระแล้วกราบไหว้สักการะเป็นประจำเชื่อว่าบารมีของพระองค์ท่านช่วยปกปักรักษาค่ะตอนนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าในรัศมี1กิโลเมตรเนี่ยรอบบ้านที่เกิดเหตุอาจจะมีการเฉลิมฉลองหรือเปล่าไม่แต่เฉลิมฉลองมันจะยิงกระสุนหรอบางคนเขาก็ยิงแล้วยิงขึ้นฟ้าใช่ทำให้กระสุนตกใส่หลังคาบ้านตอนนี้ก็เดี๋ยวหาที่มาที่ไปของกระสุนก็ไม่ควรนะแต่อันนี้คือตำรวจเขาสันนิษฐานถูกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าโกรธเคืองใช่แต่เขาว่าอาจจะด้วยว่าเมื่อคืนน่ะเป็นคริสต์มาสแล้วอาจจะแบบยิงขึ้นมาปั้งไม่เดี๋ยวเอาจริงๆคนปกติธรรมดาเฉลิมฉลองคริสต์มาสใช้ปืนยิงเหรอแล้วประเด็นคือมีปืนได้ยังไงเนี่ยนี่ไงอันนี้แหละประเด็นในบ้านอ่ะมีปืนเนี่ยแต่ถ้าสมมติปืนที่มันถูกต้องตามกฎหมายมันก็โอเคนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็อีกเรื่องซึ่งจริงๆเรื่องปืนเนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะไปอยู่กับพวกเขาเรียกอะไรปืนประกอบกันเยอะใช่ป่ะปืนประดิษฐ์แล้วเห็นบอกว่าทางรัฐบาลเขาประกาศมาแล้วนะว่าถ้าใครมีปืนอ่ะต่อให้มีเล่มเขาเรียกถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยก็ต้องมาแจ้งใหม่หมดไปอัปเดตใหม่หมดด้วยนะตรงนั้นอันนี้ก็ดูว่าเขาจะลื้อไปจะถึงเรื่องปืนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าหายไปอีกมีปืนได้ยังไงแต่จริงๆข่าวลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นความปลอดภัยของชาวบ้านอ่ะอย่าหายพอออกข่าวทีอ่ะก็กระตือร้นกันขึ้นมาทีนึงแล้วถึงเวลาก็หายรายการเราต้องการคนแบบนี้ค่ะฮะตรงนี้หนูพูดอะไรผิดป่ะปกติคือมันไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้ป่ะถูกมากเลยเอาถูกป่ะเพราะมีข่าววันทีก็กระตือรือร้นตึ๊ดๆๆกันทีแล้วทุกอย่างก็เงียบหายแล้วสังคมมันก็ไม่ได้รับการแก้ก็ลืมไปอีกคนไทยลืมง่ายใช่ใช่มั้ยอันนี้เขาเป็นมิสสนเหมือนกันนะสวยนะสวยนะสวยนะเดี๋ยวนี้ใจเย็นแล้วพืชปฏิบัติด้วยความใจเย็นแล้วความมีสติที่ดีขึ้นหนูเป็นลูกว่าวันไหนข่าวมีข่าวตัวเองก็ไม่ค่อยมานะมาไม่แต่ว่าต่อไปนี้หลังจากนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำงานปกติแล้วคิวได้ทุกอย่างตามปกติแล้วค่ะมาที่นี่ค่ะตม.แจ้งผู้โดยสารต่อคิวล้นที่สุวรรณภูมิใช่สิเขาบอกว่าชี้ว่าอาคารสร้างของสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นคอขวดมันก็เลยเวลาที่มีผู้โดยสารเนี่ยติดไฟหรือมีไฟดีเลย์ขึ้นมาเนี่ย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 หนิงพูดอะไรผิดอีกแล้วปะเนี่ยไม่ไม่หมายถึงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่หนิงมันเป็นจริงๆมันคนเยอะจริงๆมันคนเยอะมากๆแล้วตอนนี้ทวิตเตอร์คนต่างชาติก็ดันเอาภาพอันเนี้ยแม่ไปแชร์แล้วก็ดังกันทั่วโลกจ้ะนะไปแชร์ภาพดังกันทั่วโลกเลยทางด้านพลตำรวจตีเชิงรงริมพดีนะคะผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2แล้วก็เป็นทั้งโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นวันที่25ธันวาคมประมาณเวลา 1:44 นาทีซึ่งเป็นการรอตรวจคนเข้าประเทศ 1:00 จะกลับบ้านนอนแล้วจะไปพักแล้วต่างชาติก็จะเข้าโรงแรมแล้วทำไมเนี่ยนั่นน่ะเป็นภาพจากผู้โดยสารขาเข้านะด่านตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะเข้าคือเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าช่วงเนี่ยแบบผู้โดยสารเทลง22เที่ยวบินนี่ไง5,563 คนแล้วยังไงทำไมเขาต้องรอขนาดนี้อ่ะเขาบอกว่ามันสูงขึ้นไงกว่าปกติ 33% แล้วทำไมเราไม่เพิ่มเจ้าหน้าที่อ่ะไม่เครื่องบินมันดีเลยแล้วมันมีการสะสมผู้โดยสารไงจากเดิมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแล้ว 33% เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 คนน่ะเข้าใจแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็รู้นี่ว่าเครื่องบินดีเลยเต็มอัตรามั้ยไม่ๆแต่เขาเนี่ยก็บอกว่ากระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจคนเข้าเมืองเต็มอัตราแล้วเขายืนยันนะคะทางพลตำรวจตรีเชิญลงเนี่ยยืนยันว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ยจากเขาว่าอาคารผู้โดยสารจนถึงการระบายเนี่ยใช้ประมาณเวลาประมาณ30นาทีจริงๆในการระบายแต่มันเป็นภาพที่ถูกถ่ายอ่ะแล้วก็แพร่พลาดออกไปมันไม่ได้แบบว่าเป็น 2-3 ชั่วโมงหรอกมันก็พอเขาเห็นว่ามัน
เขาก็รีบระบาย30 40นาทีตรงเนี้ยมันก็โปรแล้วใช่เขาบอกว่าแต่ถ้าแบบว่ามีการจับเวลาจริงๆถ้าแบบพูดแบบว่าจับเวลาจากจุดเอาเมื่อกี้มันขึ้นให้นี่ไง39นาทีเขาบอกว่าจับมีภาพที่1เลยอ่ะจากจุดโถงนะจนถึงจุดตรวจหนังสือเดินทางเขามีภาพขึ้นจับเวลาให้เลยบอกว่าเต็มที่นะ40นาทีบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นจริงๆและเขาย้ำเลยนะว่าในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่เดินทางเลยนะคะว่าอย่าทิ้งบอร์ดดิ้งพาสเด็ดขาดเพราะว่าบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.ต้องใช้ในการบันทึกลงระบบเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ขอยืนยันเคยทิ้งเคยทิ้งไหมเคยไว้บนเครื่องน้องกลัวทิ้งไว้บนเครื่องเราก็ทิ้งบนเครื่องประจำเลยไม่ค่อยเอาลงแต่อันนี้เขาฝากประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นไฟในประเทศอะได้แต่ถ้าไฟต่างประเทศไม่ควรแพทอะติดไว้ตลอดใส่ไว้ในนั่นใช่ไหมคือเขาบอกว่ามันจะเป็นการที่ไม่เสียเวลาเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกลงระบบเพราะถ้าหาบอร์ดดิ้งพาสไม่เจอมันก็จะต้องใช้เวลาเที่ยวบินนู่นนี่นั่นเที่ยวบินไหนอะไรยังไงมันจะทำให้กระบวนการยิ่งล่าช้างั้นก็ดีแล้วนะแล้วเขาก็ยืนยันเลยนะคะว่าตม.ประเทศไทยให้ความสำคัญนะคะกับการอำนวยความสะดวกภายใต้หลักความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แล้วก็มีข่าวดีมาฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลเนี่ยถือว่าดีขึ้นเพราะว่ามีคนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเฉลี่ยถึงวันละ 70,000 คนสูงกว่าก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่มีการกระตุ้นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวสูงกว่าแต่ก่อนที่พูดกันนะเขาว่าสูงกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันแหละแม่ปีหน้าว่าเศรษฐกิจมันโฟลว์ขึ้นจริงๆใช่แต่เอาจริงๆมามาใช้เงินหรือเปล่าเออกลัวแต่จีนสีเทาเข้ามาเต็มไปหมดเลยสิเนี่ยฉันชอบมากเลยรายการเราน่ะจําเป็นจะต้องมีคนแบบนี้นะไม่ใช่เอาแต่จริงๆแต่ว่าเราก็ถือว่าดีแต่ยังไงสุดท้ายนะรัฐบาลเค้ากระตุ้นเศรษฐกิจให้เราอ่ะเราอ่ะเจ้าบ้านเองก็ต้องเวลคัมอ่ะถูกเวลคัมทูไทยแลนด์ไม่แต่จริงๆบ้านเราอ่ะ30ถึง40นาทีเร็วแล้วเร็วนะแม่คุณลองไปประเทศเพื่อนบ้านดิไปมูดิชั่วโมงกว่ายังไม่ได้ออกเลยอย่ามาบูลลี่ประเทศไทยนะจ๊ะไม่จริงจริงหรือแบบประเทศที่ปัญหาเยอะๆอ่ะเกาหลีไงพูดไปเลยถามว่าไปทุกปีก็ยังคงยืนเป็นชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างแล้วแต่เนี่ยลุ้นเนี่ยเออยืนจากที่ลุ้นๆเริ่มแบบเดี๋ยวค่อยแต่ว่าก็อย่างว่าแหละบางคนเราก็ทำตัวไม่ดีกับเขาก่อนน่ะมันก็ทำให้เขาต้องมาตรวจเราเข้มด้วยนี่ล่าสุดหนูเดินทางไปต่างประเทศหนูก็โดนตม.กักตัวไว้นะเพราะเราครึ่งวันที่ไหนฮะสิงคโปร์ทำไมอ่ะเพราะว่าสวยไงสวยไงนี่ไงสิงคโปร์มันต้องระดับนี้แล้วนี่ไงชื่อตอนเขียนกรอกเข้าไป เลขาไปเขียนปานิรินไม่เขียนปานิตาเขาก็คิดว่าดิฉันมาขายตัวจ้าแล้วก็หรือลักลอบพาเด็กเข้าเมืองจ้าทำไมไม่เขียนปานิเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ3อาทิตย์ไปกับน้องนิรินไปทั้งปานิรินและปานิตาแล้วพอตอนหลังไปปานิรินคนเดียวโอ้โหต้องรื้อเอกสารจากเมืองไทยส่งกันไปครึ่งวันครึ่งวันเขาก็นึกว่าปานิรินคนนี้โสดอยู่มาทำไมมาทำไมปานิตาปานิตานะค่ะมาดูอีกเรื่องอันนี้สำหรับคุณแม่เลยคุณแม่2คนนี้มีลูกยังเล็กใช่ไหมฮะฟังเรื่องนี้ให้ดีเรื่องโรคไอกรนนี่มันเป็นโรคโบราณมากนะแม่มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วค่ะไอกรนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจมันจะทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจแล้วก็เกิดอาการไอทำไมเขาเรียกไอกรนเพราะว่าเวลาไอมันไอซ้อนๆติดกัน 5-10 ครั้งหรือมากกว่านั้นจนเด็กหายใจไม่ทันก็เลยหยุดไอแล้วมีอาการหายใจลึกเป็นเสียงเนี่ยเหมือนเสียงกลสะดุดขึ้นมาใช่ก็เลยสลับกันไปกับไอก็เลยเรียกว่าไอกลนอันนี้คืออาการนะทีนี้เมื่อวานเขามีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้สรุปสถานการณ์ทุกวันจันทร์เนี่ยจะมีการพูดเรื่องโรคไอกลเนื่องจากตอนนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบเสียชีวิตจากการติดเชื้อไอกลเพิ่ม1รายรวมสะสมตอนนี้เป็น3รายแล้วนะคะมันหายไปนานแล้วมันก็กลับมาเนาะความอันตรายของโรคนี้คือผู้ปกครองอ่ะเข้าใจว่าเป็นหวัดทั่วไปใช่ก็เลยไปหาหมอในคลินิกแต่ว่าอาการมากขึ้นก็พาไปโรงพยาบาลสุดท้ายเด็กเสียชีวิตไม่ทันหายใจไม่ทันนะฮะทางกรมควบคุมโรคบอกว่าเจอมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะปัตตานีอันนี้ต้องยอมรับว่าติดเชื้อมากขึ้นจากปีก่อน
ตอนนี้ใช้วัคซีนไอกรนแล้วก็ฉีดให้ในกรณีที่ป่วยนะเพื่อป้องกันการระบาดไปยังคนอื่นค่ะทีนี้เขาบอกว่าเรื่องของการระบาดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าประเทศใกล้เคียงก็พบไอกรนมากขึ้นเช่นกันอันนี้จะส่งข้อมูลไปที่องค์การอนามัยโลกเลยนะเพื่อดูแนวโน้มของสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังโรคค่ะเรื่องของวัคซีนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนยอมรับวัคซีนอยู่อันนี้ถือว่ายังไม่เป็นอุปสรรคนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญในวันนี้คือการให้ความรู้กับประชาชนให้ทราบถึงอันตรายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าติดเชื้อโดยไม่ได้รับวัคซีนค่ะโดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเสียชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไอกรนค่ะทีนี้ต้องดูอาการด้วยเวลาลูกไออ่ะดูด้วยว่ามันเป็นไอกรนหรือว่าไอธรรมดาแล้วจริงๆนะพวกอาการลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ติดเชื้อพวกไวรัสใหม่อาการกลางวันไม่ค่อยแสดงชอบไปแสดงเอาตอนกลางคืนดึกๆแล้วพอกลางวันก็ไข้ลดอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็รู้สึกว่าอ้าวไข้ลดแล้วไม่เป็นไรแล้วมันจะไปดีดเอาตอนกลางคืนจริงๆเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างดีที่สุดพอเวลาลูกไม่สบายนะแพทย์เนาะแทบไม่ดับไม่นอนกลางคืนนี่ไม่กล้าปล่อยเลยนะถ้าแบบว่ามีไข้เบาๆนะกลางคืนนี่ต้องนั่งเฝ้าไข้จะขึ้นไข้จะไม่ขึ้นคนเป็นแม่ใช่ค่ะบางทีมันคล้ายกันมากใช่คล้ายกันมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ RSV มือเท้าปลาอันนี้ไอกรนใหม่ละไข้หวัดใหญ่ทั้งพัน A พัน B แล้วก็โควิดตัวใหม่ใช่ค่ะที่มาถึงจริงๆตอนนี้หนิงว่าสุดท้ายเราก็ยังต้องหันกลับมาแอลกอฮอล์ล้างมือแมสกันอยู่เหมือนเดิมใช่อะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่าล่าสุดอย่าบอกเลขใครอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วอันนี้หมายถึงเลขที่เราจะทำการเสี่ยงดวงหรือเปล่าเพราะว่ามันเคลื่อนเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเคลื่อนจริงป่ะเขียนได้ไหมถ้าเราไม่พูดเราเขียนได้ไหมไม่ได้บางทีไม่บอกเพื่อนก็งอนก็ใช่แต่เวลาบอกทีไรไม่เคยถูกเลยอ่ะอยากจะลองไม่บอกสักครั้งไม่ต้องควรไม่บอกเพราะถ้าบอกแล้วเราถูกเนี่ยบางทีคนรอบข้างรู้ว่าเราถูกก็มาไถเงินเรานะเอาฉะนั้นเราควรที่จะถูกแบบเงียบๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปที่นี่ที่ไหนแต่เดี๋ยวเบรกก่อนเอาเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวพาไปแล้วก็อย่าบอกเลขใครอันนี้ถ้าเกิดดูกันด้วยตาเปล่าแล้วนะเก็บเอาไว้ในเก็บเอาไว้ในใจนะเพราะว่าวันนี้วันที่26เออ26อีกกี่วันออก30อ๋อออก30เดี๋ยวนี้ไงอีกกี่วัน4วัน4วันเท่านั้นบางคนยังแบล็งค์อยู่เลยคือคนตรงนี้ยังแบล็งค์อยู่เลยยังถามลูกอยู่เลยว่าเอาอะไรดีพูดมาลอยๆสัก3ตัวได้ไหมเดี๋ยวมาบอกช่วงหน้าอ่ะเบรกก่อนค่ะเลทพูดแล้วนะ000สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ถี่ผลิตจากมะขามแท้ 100% ใหม่ Yamaha Nmax Blow My Max Nmax Lady โหตายละสวัสดีต้อนรับกลับเมืองไทยนี่ต้องบอกเลยต้องสวัสดีเลยเขาเพิ่งกลับมาสวัสดีค่ะไม่คือตะกี้หันไปถามพี่อันบอกพี่อันกลับมาแล้วเหรอลูกไปอยู่ต่างประเทศกลับมาเมื่อคืนอ๋อกลับมาเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนดึกมากเดี๋ยวก่อนกี่โมงคืนหรอติดกี่ชั่วโมงเข้าไทยอ่ะอุ้ยนานคือได้นอนตีสองครึ่งอ่ะไม่แล้วออกมากี่โมงอยากรู้ออกมาจากสนามบินเหรอจากลงสนามบินก็เขาเป็นประเด็นว่าเขาเป็นประเด็นอยู่มันติดอ๋อที่ประเทศไทยไม่ได้ติดมากนะครับเพราะผมมาดึกแต่ตอนเครื่องบินมันดีเลยอ๋อเพราะฉะนั้นผมว่าของเราก็ไม่แย่ของเราเห็นไหมล่ะเรายืนยันโถประเทศไทยเรายังโอเคนะข่าวก็มันอาจจะมีติดเป็นบางช่วงเอาอันนี้เราแพ้ๆกันนะเอาดีเราก็ชมเขาบอกว่าตม.ดีตรวจดีใช่ใช่ใช่โอเคอยู่ตรวจกระเป๋าก็ดีด้วยเขาไม่ตรวจอะไรเขาไม่ตรวจอะไรเราไปห้องเราไม่มีอะไรให้ตรวจอะไรแบบนี้ไปกับครอบครัวแข็งแรงมากนิดหน่อยเขามันก็เซลล์ถ้าไปหมดเลยนะลูกน้องพอน้องพีคุณเมียคุณย่าคุณอะไรไปกันหมดเลยโอ้ยรถเข็นเยอะเหลือเกินชีวิตแล้วขอทราบนิดนึงได้ไหมเมื่อวานที่ไปกว่าจะกลับมาดึกเมื่อเช้าคุณไปจัดรายการมาหรือเปล่าไปตื่นที่สี่อยู่แล้วคุณก็มานี่เหรอถึงบ้านที่สองครึ่งตื่นที่สี่ไปแข็งแรงมากต้องฮี้ฮ่าพี่ทำได้อย่างงี้ทำไมพี่ทำได้อย่างงี้มันเหมาะกับการที่แบบว่าเดี๋ยวพี่โดนหนูข่มขืนไม่รู้นะตายแล้วเธออย่าสิของขาดของขาดอยู่นะพี่นะฮะแต่แค่กำลังจะพูดว่าแต่ถ้าหนูพูดกันไม่ออกมากับพี่ไม่ด้วยความสนิทกันไงนึกออกป้าเล่นๆไปขอโทษคุณผู้ชมเราแซวกันเล่นๆนะไม่เห็นบอกว่ากระเป๋าเยอะใช่13ใบอ่ะ13ใบเห็นยังไงคุณแล้วคุณแม่พี่เดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งกันขนาดนี้ได้เลยเหรอแต่เขาโอเคแล้วนะเขาแข็งแรงมากแล้วก็คือ
อย่างที่พี่อั๋นเคยบอกถ้าใครจะเห็นเขาจะเห็นว่าพี่อั๋นนะเอาการเดินทางเนี่ยเป็นตัวล่อในการที่ทำให้เขาอ่ะรักษาสุขภาพเป็นจริงมันไม่ล่อขนาดนั้นหรอกพูดดีๆเขาก็ทำนะครับซึ่งก่อนอันนี้เขาเดินทางไม่ได้เพราะว่าเขาเดินได้ไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ดีกว่าไปปุ๊บเขาปฏิเสธอ่ะเขาปฏิเสธการชวนแล้วไม่ไปทั้งที่เขาชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเพิ่งมารู้ทีหลังนะว่าเขากลัวเป็นภาระนะครับแล้วก็เขาเดินปั๊บนึงเขาขอหยุดเดินปั๊บนึงขอหยุดเดินปั๊บนึงขอหยุดแต่นี่คือไม่ใช้รถเข็นเลย84นะจ๊ะขอโทษคุณแม่พี่อันอายุเท่าไหร่คะเนี่ย84 84ไม่ใช้รถเข็นใส่ส้นสูงนี่จ้ะพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ได้จะแต่งตัวสวยมากเขาแต่งตัวสวยมากสู้กับคริสต์มาสสุดฤทธิ์แล้วก็ไปเดินทางครั้งนี้ไปดิสนีย์แลนด์ไปทุกอย่างแล้วก็จูงหลานเดินแฮปปี้ทั้งหมดเลยแต่ก่อนหน้านี้มันเคยมีช่วงนึงซึ่งเราเห็นเลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมมากๆคือขาแขนตัวเขาแบบเรียกว่านั่งแล้วไม่ลุกลุกแล้วไม่นั่งเข้าใจป่ะคือไม่ถึงขนาดเป็นผักนะแต่เขาไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถแล้วชวนไปไหนไม่ไปดูซึมๆนะครับในวันที่เราเห็นชัดๆเลยคือวันที่เราชวนเขาออกไปกินข้าวนอกบ้านกึ่งบังคับเพราะตอนนั้นไม่ไปหมดเออก็บอกจะดูซีรีส์ติดซีรีส์แต่จริงไม่จริงอ่ะมารู้ทีหลังวันนั้นออกไปปุ๊บถึงห้างเขาบอกว่าเฮ้ยที่เนี้ยมีรถเข็นนะให้ยืมหรือเปล่าซึ่งเขาไม่เคยยอมนี่เขาใจคนแต่งตัวสวยเขาไม่นั่งไม่ได้แม่พี่ไม่ได้เลยถูกเราก็เลยบอกว่าอ่ะวันนั้นต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับสุดท้ายได้คุยกันเขาก็เลยยอมรับว่าเขาทนมาตั้งนานแล้วกับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเสียดหรือว่าแบบทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวอ่ะเราก็เริ่มสังเกตว่าเออจริงๆหน้าเขาก็ออกมานานแล้วเพียงแต่บ่อยครั้งเราใกล้กันจนมองข้ามพอกลับบ้านไปวันนั้นปุ๊บเราเห็นเขาเดินขึ้นลงบันไดนี่ยิ่งชัดเลยคือเดินขึ้นหนึ่งหยุดขั้นหนึ่งหยุดแล้วก็เวลาลงนี่แบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหาองศาที่มันจะไม่เจ็บเราก็เลยแบบโอ้โหเป็นแบบนี้มานานมากสุดท้ายไปตรวจครับก็เลยเจอว่าเขาเป็นคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากแล้วไม่ได้ว่าต้องเกิด80กว่าหรือผู้สูงอายุเนี่ยเป็นได้หมดในใส่ส้นสูง18นะฮะโดนกันได้ทั้งหมดและแม้แต่นักกีฬาทั้งหลายก็ใช้เข่ากันวิ่งมาราธอนทุกอย่างเป็นกันหมดข้อเข่าเราเป็นแบบนี้นะฮะมันไม่ติดกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ตรงนี้หนึ่งในสิ่งสำคัญคือคอลลาเจน type 2มันเสื่อมมันถูกบดมันสลายกันไป2อันเลยมาติดกันแล้วมันก็บดเราจะรู้สึกก่อนว่าเฮ้ยมันไม่เรียบว่ะหลังจากนั้นจะมีเสียงหลังจากนั้นก็จะเริ่มรู้สึกและเจ็บเสียวอึ๊บก๊อกแก๊กป๊อปแป๊บสุดท้ายนะถึงจุดๆนึงคือมันจะไม่อยากขยับตัวเลยเพราะขยับเมื่อไหร่เจ็บเมื่อนั้นคุณแม่พี่อ่ะเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วเกือบท่านปล่อยแล้วเลือกทนต่อนะผ่าเข่าไงนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเราสามารถกินคอลลาเจนตัวนี้เสริมเติมเข้าไปได้นะก็คือคอลลาเจน type 2เติมให้ถูกตัวเถียงมาแล้วนะครับเพราะว่าบอกว่าคุณแม่ทานเยอะมากแต่ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาทานคอลลาเจนแต่ทาน type 1ก็คือเพื่อความสวยงามอย่างเดียวใช่เราห่วงสวยแต่แบบหน้าตึงนอนติดเตียงเงี้ยไม่เอาสิมันต้องเดินขาสับกันไปได้ผมก็เลยกลับไปแล้วก็คุณแม่ผมทานหลายยี่ห้อมากแต่ว่าเป็นคอลลาเจน type 1จริงๆ type 1ก็เลยตั้งใจหาครับลองผิดมาเยอะสุดท้ายได้ตัวนี้นะครับนี่คือ CC Calcium Collagen Plus มันมีคอลลาเจน type 2จริงๆครับแล้วมีเขียนไว้ชัดๆอยู่ด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องลุ้นว่ามีหรือเปล่าที่พูดแบบนี้เพราะผมเคยต้องลุ้นคือบอกในรีวิวว่ามีแต่พอเอามาจริงๆไม่มีแล้วเปรียบเทียบแล้วตัวนี้มีมากสุดในท้องตลาดนะ type 2แล้วมาพร้อมกับแคลเซียมอีก2ตัววิตามินดีวิตามินซีทั้งหมดตัวนี้มันต้องเป็นสัดส่วนนี้นะ มันถึงจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่งั้นกินข้างบนออกข้างล่างคล้องน้ำออกคือบางทีอ่ะบางแบรนด์เนี่ยเขามีจริงแต่เขาใส่แค่จิ๊กเดียวนิดเดียวแล้วมันทานมันไม่เห็นผลถูกไหมพี่อ่ะเพราะมันก็ไม่โดสที่เห็นใช่แต่ตัวนี้เนี่ยมียอดซื้อซ้ำเยอะจนขาดตลาดหลายรอบแล้วและยัง plus นี่คือ cc calcium calcium plus plus กรดอะมิโนจำเป็นนะครับและเป็นรสส้มยูสุหวานพอดีไม่มีน้ำตาลแฮปปี้มากนะครับอร่อยพอดีหลังจากทานดูเองครับคือคุณแม่ผมทานมาเป็นประจำต่อเนื่องนะแล้วเขาดีขึ้นเขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาดีขึ้นคือเขาวิ่งได้อ่ะคิดดูดี80กว่าตัวยังตรงคอยังระหงไหล่หลังทุกอย่างไม่มีหดน่ะและนี่ขอโทษดูดีๆบางทีนะเขาวิ่งนะหรือเดินนะยังใส่ส้นสูงอยู่บ้านอยู่อันเนี้ยย่อลงไปนะเข่าเขาเองกระเป๋าใบใหญ่ๆหนิงเข้าใจไหมเบอร์กินเบอร์กินหนักมากจ้ะลงไปแข็งแรงยืนขึ้นมาในส้นสูงไม่ได้ขย่าว87ส้นสูงนิ้วนึงอ่ะนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งอ่ะโอ้โหเขาต้องมีไม่งั้นไม่สวยเข้าใจป่ะแล้ววิ่งเล่นได้แบบนี้ไปวัดไม่กลัวบันไดอยากไหว้พระไปไหนไปได้วิ่งได้แบบนี้นี่ซักใส่ดูดเท้านะเข้าใจไหมเธอเพราะว่าออกกำลังกายได้ไม่ต้องเคี้ยวเข็นคือไม่ต้องวิ่งแบบสุดฤทธิ์หรอกเอาแค่นี้ฉันแฮปปี้จะตายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าแย่แล้วอย่าเพิ่งสรุปใจแล้วเลือกทนอย่างเดียวขอร้องนะฮะ
ให้โอกาสตัวเองก่อนแล้วลองดูแม่อ่านครับทุกวันนี้นี่คือเดินขาสับได้เลยพับเพียบกับสมาร์ทเก่งมากสวดมนต์อยู่บ้านทำได้หมดเพราะฉะนั้นจัดไปวันนี้ถือว่าเป็นโปรนะครับคริสต์มาสรับปีใหม่เราจะเป็นคนใหม่ไปด้วยกัน CC แคลเซียมคอลลาเจนพลัสครับจัดมาให้แบบนี้นะปกติแล้ว4กล่องเนี่ย 3,200 บาทนะครับอยู่ตรงนี้นะวันนี้ครับเฉพาะ100สายแรกพี่อ่ะลดเลยทันทีเหลือ 1,990 บาทแล้วแถมให้อีก3นะคุณรับไปแล้ว7กล่องยังไม่พอมีแก้วสเตเลสอย่างดีของเทฟล็อกนะครับอันนี้สเตเลส2ชั้นข้างในข้างนอกคือได้อย่างดีอย่างดีเลยนะและมีนี่อีกครับเป็นกล่องใส่อาหารศูนย์อากาศเทฟล็อกเหมือนกันอีก3ชิ้น3ชั้น10เอ็ดชิ้น 1,990 บาทคุ้มที่สุดในโลกคุณไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องกังวลใจว่าใครจะแบบอุ๊ยท่านโอนแล้วจะได้ของหรือเปล่ารับของอยู่ในมือแล้วค่อยจ่ายเงินครับเก็บเงินปลายทางโทรให้ทัน100สายเท่านั้น020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 นะครับอ่ะอยากรู้อยากลองเทียบราคาก็ลองไปดูก็ได้ตอนนี้มีวางขายแล้วที่วัดสรรของไม่ดีเข้าไม่ได้นะครับแต่ไม่มีโปรนี้นะจ๊ะโปรนี้มีแค่ตรงนี้ราคาเต็มทั้งหมดตรงนี้ปกติคุณจ่าย 6,800 เฉพาะในรายการนี้นะครับคุณจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นย้ำอีกทีแถวบน4กล่องปกติ 3,200 นะวันนี้ลดเหลือ 1,990 บาทแถมแถวกลาง3กล่องนะครับแถวล่างแถมไปอีกครับแก้วเก็บอุณหภูมิสเตเลสนะครับแล้วก็กล่องสุญญากาศทั้งหมด11ชิ้นนะฮะทั้งหมดนี้คุณรับไปส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,990 บาทแต่แค่100สายเท่านั้นถือว่าเป็นของขวัญจากเซนต้าอันโทรให้ทัน020300033 020300033หรือกดเพื่อนๆแอดเฟรนด์นะครับ LINE @tsm88 LINE @tsm88 ส่งสติกเกอร์มาจองสิทธิ์ไปก่อนก็ได้แล้วคุณรอรับทั้งหมดนี้อย่าคิดนานรอเลยทานยี่ห้อเดียวกับที่พี่อัญทานแล้วโปรเดียวกันกับที่พี่อัญทานด้วยไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลย CC Calcium Collagen Plus ครับ020300033หรือ LINE @tsm88 นี่ไม่ใช่ยารักษาโรคย้ำนะครับเพราะฉะนั้นคุณทานอาหารอย่างดีครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอแล้วจัด CC Calcium Collagen Plusอย่างน้อยขอวันละซองต่อเนื่องเหมือนออกกำลังกายหวังว่าจะเห็นความต่างเหมือนคุณแม่พี่อั๋นและบ้านพี่อั๋นทานกันทั้งบ้าน020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 อย่ารอให้เจ็บอย่ารอให้มันกรึบอย่ารอให้มันรู้สึกนะเติมเลยเพราะมันไม่ได้เติมปุ๊บเต็มปั๊บมันต้องค่อยๆเสริมและต้องค่อยๆเติมและตัวนี้คือตัวที่ควรกินสม่ำเสมอที่สุดและพี่อั๋นเลือกแล้วถ้ามั่นใจหน้านี้ว่าเลือกของดีโทรเลย020300033หรือ LINE @tsm88 หรือสแกน QR code จ่าย 1,990 บาทได้ทั้งหมดนี้ไปเลยครับจ้ะโอ้โหมากนะขอบคุณสำหรับโปรโมชั่นนะคะพี่อัญขาขอบคุณค่ะรีบจัดกันไปเลยนะพี่อัญเขาย้ำแล้วล่ะของพวกนี้มันไม่ใช่ยาไม่ใช่กินกัน 5-6 วันแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นผลของพวกนี้ต้องทานต่อเนื่องนะคะค่ะเอาเบรกก่อนค่ะช่วงหน้าอย่าบอกเลขใครอย่าบอกเลขใครยังอยู่อย่าบอกเลขใครนะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสเอาไปค่ะอย่างเงี้ยเราอะเสียงอ่ะนี่จำเรื่องนั้นได้ไหมอะไรเสียแป้งนาโนดอะยังอยู่อีกเหรอแม่คดีเขายังไม่เคลียร์เหรอแม่ก็ยังนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องเนี่ยแป้งนาโนดนี่เริ่มเรื่องตั้งแต่เสียแป้งกับพวกอะร่วมกันก่อคดีพยายามฆ่าผู้อื่นจำได้ไหมแล้วก็พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็พยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่เป็นตำรวจทางหลวงพัทลุงอะค่ะเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ2:00 ของวันที่9กันยายนในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุงค่ะทีนี้พอวันที่15ธันวาคมศาลพัทลุงเขาก็อ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องหาทั้ง4คนในส่วนของนักโทษชายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งเนี่ยไม่มารับฟังคำพิพากษาศาลจึงออกหมายจับนะฮะแล้วก็นัดอ่านคำพิพากษารับหลังก็คือขอให้จำเลยเนี่ยไม่ต้องมาศาลในวันที่25ธันวาคมเมื่อวานนี้แหละล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจำเลยอีก5คนรวมทั้งเสียแป้งนาโนดด้วยแล้วก็มีเรื่องของทนายของเสียแป้งค่ะที่บอกว่าตัวเองและกลุ่มทนายเนี่ยเข้ามารับฟังคำพิพากษาซึ่งจำเลยเนี่ยถูกตั้งข้อหาของพรบอาวุธปืนและข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยศาลเนี่ยลงโทษจำคุกตลอดชีวิต5คนรวมทั้งเสียแป้งจำเลยที่5ด้วยซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยกลุ่มทนายเขาก็จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์เนื่องจากคดีเสียแป้งเนี่ยเป็นจำเลยที่5ไม่สามารถมาศาลได้ก็ต้องดูว่าเขาจะมาต่อสู้คดีหรือเปล่า
หากไม่ต่อสู้คดีก็จะทำให้คดีถึงที่สุดค่ะก็คือศาลเขาอ่านคำพิพากษารับหลังเนาะก็คือไม่ต้องมาเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เสียแป้งอยู่ไหนเป็นอย่างที่เรารู้กันว่ามีภาพมีคลิปออกมาก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทนายชัชวาลทนายเสียแป้งเนี่ยบอกว่านอกจากจะเป็นทนายของเสียแป้งแล้วเนี่ยยังได้ร่วมกับกลุ่มทนายเป็นทนายให้กับจำเลยทั้ง4ด้วยทั้งนี้เพื่อให้การเขียนคำอุทธรณ์เนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันแกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกหนักใจนะคะทนายบอกแล้วก็มองเห็นช่องทางในการต่อสู้คดีไว้แล้วเพราะว่าในข้อหาอื่นๆเนี่ยศาลได้ลงโทษในสถานเบาส่วนพรบ.อาวุธปืนเนี่ยศาลได้ลงโทษไว้2ปี8เดือนแต่มีข้อหาเดียวที่จำคุกตลอดชีวิตคือข้อหาพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงานซึ่งอันเนี้ยมีโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนในส่วนของเสียแป้งเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะมาต่อสู้คดีหรือเปล่าซึ่งขณะนี้ตนไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเขาจะเข้ามอบตัวหรือไม่แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะเข้ามอบตัวก็แปลว่าจะหนียาวทนายว่างั้นใช่มั้ยนะแล้วก็สำหรับการไล่ล่าเสียแป้งล่าสุดเนี่ยหลบหนีมาทั้งหมดเนี่ย64วันแล้วนะ2เดือน2เดือนกว่าบอแสล่าสุดบอกว่าอยู่มาเลเซียแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีใช่ป่ะเพราะกฎหมายมันไม่ได้เอาผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาตำรวจก็จะประสานไปไงตำรวจสากลใช่นะคะเพื่อออกหมายแดงได้ทั้งห้องอย่างฮ่องกงออกหมายแดงได้มาเลเซียก็ออกหมายแดงได้เพื่อให้ติดตามจับกุมตัวประมาณแต่ประเด็นคือตอนหนีออกไปเนี่ยหนีออกไปยังไงไง ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นตำรวจเขาไปตามอยู่ที่เขาอยู่เขาก็เลยไม่รู้ว่าแล้วทำไมเขาไม่ตามแบบว่าฮะไปดีกว่าใช่ไปเรื่องอื่นดีกว่าไปอันนี้ไงเดี๋ยวแทนที่จะได้เล่าตรงนี้จะไปเล่าอีกที่อย่าบอกใครนะแพทย์อย่าบอกใครนะเรื่องต่อไปเขากันเรียกคันหัวเลยเดทที่วัดนิมิตธัญญารามค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในวันที่ใกล้ประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเวลาใกล้ๆวันนี้มันเหลืออีกไม่กี่วันก็คือเราจะออกกันวันเสาร์ที่30เดือนนี้เป็นเดือนที่เราออก1/16/30เรื่องอย่างนี้แพทแม่นมากเลยพี่ก็ติดตามแพทเหมือนกันนะเนี่ยก็แม่นยำแม่นยำอยู่ซึ่งพอใกล้ๆเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ยไปจุดขอเขาเรียกว่าโชคลาภกับต้นตะเคียน6ต้นซึ่งถูกพบอยู่ในคลองนะคะเขาบอกว่าคลองตะกองท้ายหมู่บ้านอุ้ยอันนี้คือมีหุ่นเลยแม่ตะเคียนเลยใส่ตะไบแล้วก็ตะเคียน6ต้นเนี่ยเวลาใกล้ๆอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหรอที่แม่ตะเคียนยืนอยู่ใช่ค่ะก็จะมีเขาก็จะเป็นรูปมีสารนะเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยค่ะซึ่งจะมีการสื่อสารเมื่อกี้แม่เห็นคนนึงไหมที่มีการรำนั่นร่างทรงร่างทรงบอกว่าทั้ง6นางเป็นครอบครัวเดียวกันจะมาให้โชคให้ลาภเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองนี่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 อะไรเนี่ยร่างทรงร่างทรงค่ะซึ่งแม่สีทองเนี่ยแม่สีทองอายุ243ปีแม่จันหอมอายุ646ปีแม่สีดาอายุ325ปีแม่จันทราอายุ435ปีและก็คือมีแม่สุวารีอายุ223ปีและแม่สุธีพรอายุ193ปีอันนี้คือร่างทรงเป็นคนบอกว่าร่างทรงเป็นคนร่างทรงเป็นคนบอกว่ามีทั้งหมด6นางทั้ง6นางเป็นพี่น้องกันและก็ไล่กันมาว่าชื่ออะไรบ้างและเกิดเหมือนว่าก็ไล่ปีมาว่าอยู่กันมาเนี่ยกี่ปีเป็นร้อยๆปีแม่จ๋าอันนี้ถ้าเหมือนพระแม่กาลีเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพี่มนเทียนอายุ36ปีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนี่แหละพี่มนเทียนคือคนนี้เป็นร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งเคยบอกโชคลาภแล้วถูกรางวัลใหญ่ไงใครถูกชาวบ้านถูกชาวบ้านถูกบอกแล้วมีชาวบ้านเนี่ยถูกรางวัลใหญ่มีการนำหุ่นเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยชุดสีเขียวมาถวายพร้อมนำลิเกมารำแก้บนก่อนขอโชคจากแม่ตะเคียนเป็นครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยเขาบอกงวดสุดท้ายของปีก็คือ30นี้ชาวบ้านก็คือโอ้โหล้นหลามแม่อย่างที่เห็นค่ะแล้วก็พี่มนเทียนเนี่ยก็มีการเข้าทรงมีอาการบางอย่างเหมือนมีอะไรเข้าสิงมีการนำขวดเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นคือขวดน้ำหวานสีแดงยกกระดกเลยดื่มกินพร้อมสาดไปทั่วบริเวณพิธีค่ะจากนั้นกรีดร้องเสียงดังแลบลิ้นต่อหน้าหุ่นของเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง6นางค่ะทำให้หลายคนน่ะเชื่อว่า
ประทับละนี่นี่นี่ลงประทับละแล้วมีการสื่อสารค่ะแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็มีการจุดธูปจุดเทียนนะคะเครือแล้วก็เครื่องไหว้ต่างๆนะกับเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง6นางค่ะจากที่เราสื่อสารกันว่าหยิบธูปเสี่ยงทายขึ้นมาจุด2อันยังไงนี่ไงอย่างที่ทุกคนเห็นอย่าพูดนะอย่าบอกใครนะไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนเพราะอันนี้ชัดมากแบบไม่ต้องเอ่ยปากตามที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นเป็นอย่างไรก็งวดที่แล้วก็คล้ายๆแบบนี้อ่ะอ่ะนี่มันจะออกซ้ำหรอมันก็เกิดขึ้นบ่อยแน่แม่มันก็เกิดขึ้นบ่อยที่เราเรียกกันว่าล็อกแต่จริงๆเราไม่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลักสถิติแต่ห้ามบอกใครใช่ไหมถูกให้เราดูเองใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นได้ที่เราเรียกว่าอะไรนะล็อกล็อกแต่มันเกิดขึ้นได้โอเคพ่อไม่อะตัวล่างต้องเปลี่ยน91เนี่ยตัวล่างต้องเปลี่ยนพอฉันซื้อเอาไว้แม่ไม่แน่ตัวล่างต้องเปลี่ยนอย่าลืมว่างวดนี้ออกวันเสาร์มันจะต้องเป็นเลขเบิ้ลแม่ไม่เคยติดตามไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแต่รู้หมดนะงวดที่แล้วเบิ้ลไหมมันไม่เชิงเบิ้ลเนาะมันเป็น5 575ป่ะหรืออะไรนะงวดที่แล้วก็ออกวันเสาร์อ่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่เบิ้ลมันเป็นเบิ้ลสองตัวไม่แต่ตามสถิติอ่ะมันจะต้องมีเลขเหมือนกันป่ะใช่ป่ะมันเป็นเลขเหมือนกันแต่เบิ้ลจริงๆมันคืออย่างเงี้ย3 3 6 6ซึ่งมันโอกาสเกิดอ่ะมันเยอะน้อยมากอ้าวน้อยเหรอแม่อ้าวเหรอไม่งั้นเลขเบิ้ลตามแผงมันจะเหลือเยอะได้ยังไงล็อกไม่ได้หรอกจะมีล็อกยังไง757เหรองวดที่แล้วงวดที่แล้วมัน757ก็77ไงมันเบิ้ลจะ757ไงแม่แยกเบิ้ลแยกเบิ้ลทั้งหมดนี่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 มีกระดาษมีกระดาษอีกที่เจ้าแม่มีการเขียนตัวเลขทั้งหมดคือ4ตัวเมื่อกี้คือทูบแต่เจ้าแม่มีการเขียนเลขลงกระดาษ4ตัวขอดูเลขที่แม่เขียนหน่อยเพราะว่าแม่เจ้าแม่นั้นพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่บอกเขียนยัดใส่มือด้วยจบไหนล่ะฉันจะเตรียมถ่ายเดี๋ยวพี่เขาเปิดเพราะพี่เขาก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่เดี๋ยวพี่เขาจะเปิดเพราะทุกคนบอกว่าเปิดนี่ไงเปิด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 ได้ไหมเปิดไหมเปิดไหมเขียนไหมไม่เห็นเอาแล้วพวกแล้วคนที่ดูอยู่ตอนนี้รายการเราก็จะไม่มีใครเห็นเลยหรอคืออย่างนี้นี่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 อันนี้เอาไม่พอสไว้แล้วภาพพอสิพอสิถ้าเผื่อคนไม่เห็นเมื่อกี้แพทตาดีแพทเห็น70ป่ะ5473พี่คนนี้ได้ทำไมเร็วอย่างนั้นอ่ะทำไมตาขนาดนั้นทำไมเร็วอย่างนั้นอ่ะตาเดี๋ยวพอสดิพอสต้องเป็นใบอันนี้ไม่เห็นต้องเป็นใบเพื่อพี่เสื้อเทาต้องเป็นใบนี่ไงเขาพอสไว้ให้แล้วเลขอะไรเห็นไหมมี7 4 7ข้างบนจาก7เครื่องบนคือ4และข้างล่าง7คือ3แล้วเดี๋ยวตอนที่แม่พี่มนต์เทียนส่งใบไปจะเห็นเลข5ด้านบนโอ้แพทตาเร็วมากเปล่าเขาเขียนมาในสคริปต์อ๋อไอ้บ้าเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรเราทำรายการอันนี้มันคือมีความน่าเชื่อถือคนที่ดูรายการเราเขาต้องการสาระเพราะนั้นเราพูดนี่คนเชื่อแล้วว่าแพทตาดีนี่จริงๆอะแพทเขามีสาระไม่แต่เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเชื่อนางบางทีคือนางมีเซนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้ามีเซนวันหลังต้องเป็นเจ้าแม่แพทอะแต่ไม่ค่อยถูกแพทต้องคนบอกคนอื่นถูกขอสักตัวนึงดิไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่มาแม่ฮะมายังยังไม่มาซึ่งเขาบอกว่าถ้างวดเนี้ยถูกรางวัลใดๆก็แล้วแต่จะมีการหนึ่งเลยนะสร้างรั้ววัดนี่สองคือเดี๋ยวจ้างลิเกมารำถวายหนึ่งคืนเป็นการส่งท้ายปีสักการะบูชาเจ้าแม่ไปแต่ว่าเงินที่ได้จากความแบบว่าเป็นโชคเป็นลาภนี่เราต้องทำบุญนะใช่เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแม่ต้องบุญเยอะก็ไปแม่ดูคนเยอะมากเลยอะต่อคิวอะไรรู้ป่ะอะไรให้พี่มนเทียนเขียนเลขแล้วแกจะเขียนแต่ละเลขแต่ละคนไม่เหมือนกันดวงใครดวงมันแม่จบไหมที่ต่อคิวก็คือเนี่ยกระดาษเมื่อกี้ก็คือฉีกแต่ละคนเนี่ยก็คือแล้วแต่แกจะนึกทุกคนได้เลขไม่เท่ากันถูกต้องเอาแล้วจะได้รางวัลดวงใครดวงมันดวงมันไงแม่งั้นก็มันก็ต้องมีคนถูกแหละเพราะมันเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ใช่ต้องมีแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะถูกรั้ววัดจะได้สร้างโอเคโอเคแล้วจะมีการฉลองลิเกกันอนุโมทนาถูกแต่ตอนนี้เป็นห่วงแม่มนเทียนไงเล่นกินน้ำหวานกระดกไปทั้งขวดแล้วแกเปิดด้วยนะแกเปิดแปลว่าแกไม่เจือเลยนะแกไม่เจือแกไม่เจือเลยกลัวมากห่วงแกจะเป็นเบาหวานเนี่ยแหละนี่ไงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะค่ะมาอีกข่าวนี้อ่านแล้วก็แบบว่า
ยังไงแม่โดนเลิกคบด่ากลางงานเฮใส่ชุดซ้ำไปงานปาร์ตี้เอางานแต่งอ่ะงานแต่งงานเพื่อนอ่ะเห็นว่าไม่ใช่ประเทศไทยอธิบายก็ไม่ฟังมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่กำลังดังในโลกโซเชียลตอนนี้แล้วก็เรียกว่าถกเถียงบนโลกออนไลน์หลังเธอเล่าเรื่องราวของตัวเองลงบนเว็บไซต์ Reddit นะคะว่าเธอแต่งงานเมื่อ2ปีก่อนนะคะซึ่งสามีของเธอแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรในการจัดงานแต่งงานแล้วจริงๆตัวเธอเองก็ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของว่าจะต้องแต่งงานหรืออะไรเธอจึงนำชุดเดรสสีน้ำเงินปักเลื่อมที่เคยใส่ไปเนี่ยสมัยงานเลี้ยงงานเพื่อนน่ะมาเป็นชุดเจ้าสาวของตัวเองอ๋อโอเคแล้วก็เชิญแขกไม่มากก็คืออยากจะประหยัดไม่ได้อินกับงานแต่งงานคือจัดแค่เป็นพิธีซึ่งเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยก็มาร่วมงานแต่งงานด้วยหลังจากงานแต่งของตัวเองเธอก็ยังคงใส่ชุดเนี้ยไปอีก 2-3 ครั้งในชุดที่จำเป็นจะต้องใส่ชุดราตรีที่เป็นชุดหรูหราขึ้นมาเธอก็จะหยิบชุดนี้มาใส่ใช่เพราะเธอบอกเธอเป็นคนไม่ได้มีเงินมากมายอะไรเธอก็ประหยัดอะเอาพูดง่ายๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเพื่อนสนิทของเธอแต่งงานเธอก็หยิบชุดนี้เนี่ยมาใส่อีกเพราะว่างานแต่งงานนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นธีมสีน้ำเงินก็เอาชุดตัวเก่งของตัวเองมาใส่แต่ผลที่เกิดขึ้นแม่เขาบอกว่าเพื่อนสนิทตะโกนใส่หน้าเธอแล้วก็แขกในงานเลยบอกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันแย่มากๆไม่มีใครสวมใส่ชุดแต่งงานของตัวเองมางานแต่งของคนอื่นเธอก็บอกว่าเพื่อนคิดเพื่อนคิดแล้วเธอเองเธอก็พยายามอธิบายเหตุผลว่ามันไม่ใช่เพราะว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดราตรีเดียวที่เธอมีจบถ้าแพทฟังแค่นี้ก็คือจบแล้วเข้าใจไหมคือต่อให้เป็นงานแต่งงานเขาเองหรือเขาจะใส่ไปไหนมันเป็นชุดราตรีเดียวที่เขาต้องมีแล้วเขาก็แค่ไม่อยากเสียเงินเนี่ยไปซื้อชุดราตรีแพงๆหรูๆแบบเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วที่สำคัญชุดที่เธอใส่ไปเนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงกับชุดสีขาวเพื่อจะไปขโมยซีนหรือแย่งซีนเจ้าสาวมันก็คือสีน้ำเงินแต่เพื่อนสนิทอ่ะเขาไม่ฟังจนสามีของเพื่อนเองหรือทุกๆคนก็พยายามห้ามเธอก่อนที่จะมีเรื่องรุนแรงกว่านี้เธอเองเธอก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานหรือว่าเถียงอะไรในงานเธอก็กลับอะออกมาโดนนี้ก็ออกมาแต่ก็ยังไม่ไหวว่าโดนเพื่อนสนิทเธอเนี่ยส่งข้อความมาต่อว่าจะเอาอะไรเลยเหรอแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดเนี้ยไปเนี่ยโดนต่อว่าว่าเธอเนี่ยคือต้นเหตุในการสร้างรอยร้าวฉานของตัวเพื่อนกับสามีอ่ะแล้วก็คนอื่นก็มาตำหนิว่าตัวเจ้าสาวอ่ะทำเกินกว่าเหตุสาเหตุนี่คือเพื่อนเธอเนี่ยแหละเป็นตัวกลางถ้าไม่ได้ไปวันนั้นอ่ะไม่ใส่ชุดนี้ไปเนี่ยกลายเป็นว่าแบบคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ดีเลยดีแล้วที่เลิกคบนะไม่ใช่คือตัวเองไม่เคยผิดเลยเนาะตัวเองไม่เคยผิดแม่เคยเจอไหมอ่ะคนที่ตัวเองไม่เคยผิดเลยอ่ะก็น่าจะเคยเจอนะหลังๆไม่ค่อยคบใครโอเคเมื่อเลือกกลายเป็นไวรัลขึ้นมานะหลายๆคนก็ต่างมาให้กำลังใจแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องราวตรงนี้นะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วตัวเธอก็ยังคงย้ำว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดเจ้าสาวมันเป็นแค่ชุดที่ตรงธีมเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อันนี้มันถูกแล้วแหละที่เจ้าสาวจะโดนเบลมใช่ป่ะแล้วก็ดีแล้วที่เลิกคบเขายิ่งรณรงค์กันอยู่ท็อกซิกสุดๆจริงท็อกซิกมากอ่ะแล้วต่อให้แบบเราว่าเขาทำดีนะคือเขามีชุดแค่เนี้ยเขาก็เอาชุดมาอัดแอปมาใส่ใส่ชุดวนผิดหรอแพทวนตลอดใช่หนิงก็วนตลอดชุดราตรีเนี่ยไม่เคยมีใครจับได้เลยนะเนอะเพราะบางทีเราใส่ไปแล้วชุดเพลนใช่ป่ะเราก็ส่งไปให้ช่างปักเลื่อมเพิ่มตรงนั้นตรงนี้แล้วคนไม่เคยจับได้นะว่าใส่ชุดเดิมซ้ำบ่อยมากแพทก็ใส่ซ้ำไปเลยเพราะมันห่างกันหลายปีวนๆใช่ป่ะนั่นแหละใส่ไปเถอะไม่แต่เขารณรงค์กันใช่ไหมให้ใช้ชุดเดิมใช่ไหมใช่เอาชุดเดิมมาเปลี่ยนแบบว่าสลับใช้แบบไม่เพราะจริงๆผู้หญิงทุกคนจะพูดว่าอะไรไม่มีชุดใส่แล้วจริงๆชุดเต็มตู้เลยเต็มไปหมดเลยเหมือนก็บอกว่าไม่มีรองเท้าใส่แล้วแต่เท้ามีแค่สองข้างคู่เดียวแต่ใส่แบบหูไม่มีรองเท้าใส่อันนี้แม่ว่าใครแม่ว่าแพทหรือแม่ว่าหนูไม่ได้ว่าตรงๆเลยแม่มองไปทางนี้เลยแม่มองเฉียดมากเวลาเราคุยกันน่ะเราก็ต้องมองหน้ากันก็ไม่เคยว่าใครเลยเนี่ยเป็นเพราะอย่างเงี้ยถึงแบบไม่ได้คบใครไม่ใช่ไม่มีใครไม่จริงไม่ได้คบใครใช้คำว่าไม่ได้คบใครเพราะว่าเนี่ยดูเถอะเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วแม่เอางี้เดี๋ยวมาอัปเดตช่วงต่อไปคืออย่างนี้คือมีความเมื่อวานนี้ใช่คืออยู่ดีๆเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเอ๊ะหรือเขาเลิกกันแล้วระหว่างพี่ว่านกับพี่ฟางอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังค่ะ
ับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าหลายๆคนเนี่ยนอนกันไม่ได้เลยเพราะอยากรู้เรื่องราวว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาเลิกหรือเขาไม่เลิกใช่ไหมคะสำหรับพี่ว่านกับพี่ฟางเฟยฟางแก้วเนอะพี่ฟางซึ่งเขาคบกันมา7ปีแล้วเนาะแต่อยู่ดีๆมาช็อตฟิลตรงนี้นิดนึงเนื่องจาก คุณน้าแท้ๆของพี่ฟางอ่ะเขามีการรีโพสต์รูปหลานสาวแล้วนี่โสดแล้วจีบได้ก็เอายังไงอะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่โพสก็ไม่ใช่ใครอื่นคือเป็นคุณน้าใช่ไหมแล้วหลายคนก็บอกอุ๊ยโสดแล้วจีบได้แปลว่าอะไรล่าสุดค่ะพี่ว่านก็มีความเคลื่อนไหวนะโพสรูปชามก๋วยเตี๋ยวพร้อมแคปชั่นตัดหนาวก่อนมันแคปชั่นนี่นี่ตัดหนาวตัดหนาวแปลว่าอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวลวกคอไงตัดหนาวซะหน่อยอากาศมันหนาวแต่เวลาเขาลงอะไรเขาเป็นอย่างนี้นะพี่ว่านล่าสุดเขาลงยาดมเห็นป่ะตกใจเลยอ่ะใช่ออกอากาศได้ไหมอ่ะคือนะตอนนี้เคลื่อนไหวแค่นี้ตัดหนาวไม่ได้ตอบอะไรเลยจบนะความเคลื่อนไหวนักข่าวเขาก็เลยต้องเอาความเคลื่อนไหวทั้งหมดมาปฏิปต่อกันนี่ก็ต้องรอค่ะรอว่าเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งสรุปกันไปเองรอฟังจากทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าอะไรไม่มีอะไรเจ็ดปีเนี่ยปีนี้เจ็ดปีไม่แต่เขาสัมภาษณ์ไปต้นปีไหมหรอต้นปีนี่มันสิ้นปีแล้วใช่แล้วเจ็ดปีมันคนก็จะบอกว่าเอ้ยอาถรรพ์หรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้ทั้งคู่ยังเงียบอยู่เลยนะใช่ป่ะยังเงียบก็เนี่ยมีแค่ตัดหนาวเฉยๆซึ่งก็ยังอะไรไม่ได้แล้วสื่ออะไรนะมีคนไปถามหารูปคู่รูปอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่แต่เขาเพิ่งไปคอนเสิร์ตกันมาแล้วยังถ่ายกันเป็นเออใช่ป่ะเป็นแบบถ่ายด้วยกันอยู่เลยอ่ะก็มีแต่บางคนก็บอกว่าเขามีลบรูปไปอะไรอย่างเงี้ยลบหรือซ่อนเดี๋ยวนี้เราจะไปแจ้งว่าลบไม่ได้แค่ซ่อนเพราะว่าบางคนชอบซ่อนรูปเนี่ยพอมาดีกันปุ๊บก็เปิดออกมาอีกทีพอกดกันก็ซ่อนน้องซ่อนไม่เป็นซึ่งน้องแจ้งไปแล้วว่าไม่เคยลงอ้าวเพิ่งมาลงช่วงหลังคนน่ะไปเข้าใจตอนตีกันนะแม่คนบอกว่าว้ายลบรูปออกใน IG ต้องมีอะไรแน่ๆไม่เคยลบน้องขอกล่าวตรงนี้ว่าเหนือกว่าลบรูปอีกไม่เคยลบเขาทะเลาะกันกลางรายการเลยโอเคเราไปต่อที่เรื่องพี่หนิงเลยค่ะเอาไปเลยเหรอเอายังอยากรู้เรื่องแพทอยู่เลยคุณผู้ชมอยากรู้มั้ยคะไม่มีเรื่องอะไรเลยผมรู้แล้วคุณผู้ชมรู้แล้วว่ากดซื้อของมาเอาเรื่องนี่อย่างนี้กดอย่างนี้เลยนี่เลยเสร็จแล้วก็หันมาบอกว่าสดประกาศเองเองตอนตื่นตกดึกก็วันนั้นฟังข่าวแพทก็ตอนกลางวันมันโสดตอนกลางคืนดีกันแล้วงง6ชั่วโมง6ชั่วโมงเท่านั้นแพท6ชั่วโมงเปลี่ยนละนอกแปดลูกโอ้ยเลดแม่เข้าใจว่าแม่คือสวยมากแต่เลดอ๋อโอ้ยยังไงเลดโอ้ยจานหยุดเล็กสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับเล็กสวัสดีก่อนสวัสดีครับไม่คนไม่เห็นเราจะมองกล้อง2ก่อนเล็กมองกล้อง2ก่อนสวัสดีครับยิ้มหวานด้วยยิ้มไม่ต้องยิ้มหวานด้วยค่ะตอนนี้อยากได้อะไรอ่ะครับเอาอยากได้อะไรจะเอาอะไร2คนนี้นะทั้งป้าหนิงและยายนะคือเปย์กว่าแม่อีกไปกระซิบบอกไปกระซิบบอกได้เลยโทรศัพท์เหรอจะเอาโทรศัพท์จะเอาอะไรล่ะโทรศัพท์เอาอะไรเอาอะไรเกมเกมบอกหลับแล้วหลานฉันหลับเอามาพี่ตูนบอดี้แสลมล่าสุดเขาก็แบบว่าลงภาพกับการเป็นคุณพ่อลูกสองเนี่ยนะก็ออกมาอัปเดตชีวิตครอบครัวคู่นี้น่ารักมากบอกว่าจริงๆตอนนี้พี่ตูนบอกชีวิตคอมพลีทมากๆทั้งลูกชายคนลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าชีวิตคอมพลีทมากแต่ถ้าจะมีคนที่สามมาก็ไม่ติดนะจ๊ะไม่ติดนะแต่ก้อยบอกว่าพอก่อนพี่ตูนพอแต่ก้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบคู่นี้น่ารักมากเพราะว่าก้อยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพี่ตูนเป็นคนน่ารักมากๆแบ่งเวลาแบ่งชีวิตทุกอย่างได้ดีมากเพราะว่าก้อยเนี่ยเสียสละในการเลี้ยงลูกสองคนนะตัวเขาเองเขาก็ต้องซัพพอร์ตชีวิตให้ทุกอย่างมีความสุขแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวให้ดีมากๆพอเขาบอกว่าเขาต้องการเห็นพัฒนาการทั้งของลูกชายและลูกสาวเนี่ยโตแบบเป็นเด็กที่แบบโตแบบอย่างเต็มที่ที่ดีอ่ะนะคะบอกว่าเนี่ยห่วงลูกสาวแต่คงไม่ดุหรอกก็คงปล่อยชิลๆชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆคือตอนนี้ยังเล็กอยู่พี่ตูนก็อาจจะยังชิลๆอยู่ได้แหละแต่ถ้าตอนโตก็นะ
ฉายแววสวยด้วยก็เอาความน่ารักน่ารักของครอบครัวนี้มาฝากกันนะคะน่ารักมากใช่พี่ตูนเป็นคนคิดบวกและเข้าใจชีวิตเนาะพูดเพราะพูดเพราะกับลูกมากเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยก้อยเสียสละแล้วที่ในการเลี้ยงลูกนะเขาก็เลยขอออกไปทำงานจริงๆมันคือการบาลานซ์ชีวิตแหละถ้าสมมติผู้ชายทำงานผู้หญิงก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกช่วยกันช่วยกันเนาะเนาะอ่ะไปไหนก่อนลาละเอาหมดเวลาแล้วหรอเรื่องเสื้อนิดนึงได้ไหมอ่ะได้อันนี้ก็เป็นเสื้อที่แบบว่าเราสามารถที่จะเอามาใส่ซ้ำได้แล้วก็ดัดแปลงอะแดปต์ได้ด้วยนะคะจากร้านเนี่ย Room Number 6ค่ะคุณผู้ชม Room Number 6 Room Number 6นะคะ Room Number 6นะคะนี่คือแม่จะให้เลขอะไรเลข6ป่ะไม่เกี่ยวว่ะอ่ะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ